โอเคเสร็จแล้วครับพีเอเรานอกเหนือจากมีภารกิจที่จะต้องทำให้ประชาชนทุกคนได้มีไฟฟ้าใช้เนี่ยเราต้องการที่จะสร้างความตระหนักว่าให้ประชาชนรู้ถึงเรื่องของการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยเราเลยจัดโครงการทำเซฟไทยขึ้นมาเพื่อที่จะต้องการสร้างสื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยที่ผ่านมาในเราได้มีการสื่อออกไปในช่วงฤดูร้อนนะครับในรูปของการที่จะรณรงค์ให้การใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าที่สูงเนี่ยให้ประชาชนรู้จักการใช้ไฟอย่างประหยัดในช่วงฤดูฝนเนี่ยเราก็สื่อออกไปให้ประชาชนรู้จักการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะครับเนื่องจากฤดูฝนเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าได้ในขณะเดียวกันเราก็มองว่าในฤดูหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่ประชาชนเนี่ยจะน่าจะได้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างความสุขเราก็เลยมีการสร้างโครงการสนามเด็กเล่นแห่งนี้เนี่ยในรูปแบบของPA The Power Playground ขึ้นมาเพื่อจะเป็นสนามเด็กเล่นที่จะสื่อทั้งเรื่องของการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยเด็กๆจะมาเล่นสนามเด็กเล่นแห่งนี้ก็จะได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็จะได้เรื่องของความรู้ในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยด้วยครับเรามองว่าหาดบางแสนเนี่ยเป็นหาดที่มีชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศมีทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่แล้วเวลามาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็มีเด็กเด็กๆบางครั้งก็คือเขาจะเล่นอย่างน้ำอย่างเดียวก็ไม่สนุกสนานบางคนก็เล่นน้ำไม่เป็นเราก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็มีทางเทศบาลแสนสุขเนี่ยก็มีสนามเด็กเล่นแห่งนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าถ้าเราสามารถที่จะปรับปรุงสนามเด็กเล่นนี้ให้มันมีความน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็สอดแทรกในความคิดเกี่ยวเรื่องของการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยลงไปได้เนี่ยสนามเด็กเล่นนี้ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าดึงดูดเด็กๆให้มาเล่นได้มากขึ้นประกอบกับทางเทศบาลแสนสุขเองก็ให้ความร่วมมือกับทางพีเอ็มอย่างดีในการที่จะร่วมกับกรุงและพัฒนาสนามเด็กเล่นให้มันมีสื่อความหมายอย่างที่เราต้องการนะครับก็เลยเลือกเทศบาลแสนสุขแห่งนี้มาเป็นจุดที่เราสร้างสนามเด็กเล่นขึ้นมาครับถามทางเทศบาลนิดนึงนะครับว่าสนามแห่งนี้เนี่ยมันจะช่วยยังไงสำหรับโครงการครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่จะทำให้เด็กและเยาวชนนะครับได้มีสถานที่ที่มาเล่นมาพักผ่อนในช่วงโดยเฉพาะยิ่งเวลายามเย็นนะครับซึ่งนอกจากจะเกิดประโยชน์ที่ทำให้เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองเนี่ยได้มาใช้ในสถานที่แห่งนี้แล้วเนี่ยจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ในการใช้ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็บางแสนนะครับโดยในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยก็คิดว่าเรามีทั้งนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีทั้งประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะครับมีคนเข้ามาใช้ในสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากอยู่แล้วนะครับซึ่งการที่มีโครงการดีๆนะครับที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็จะทำให้สถานที่แห่งนี้นะครับเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็จะทำให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับในกิจกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้าต่อไปซึ่งเทศบาลแสนสุขก็จะดูแลนะครับสถานที่ดูแลสิ่งที่ทางการไฟฟ้ามอบให้นะครับอย่างนี้นะครับตอนนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและก็เยาวชนของเราครับคาดว่าได้รับการตอบรับมากน้อยยังไงก็คือหาดบางแสนเนี่ยนะครับเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้มาเที่ยวได้มาใช้บริการแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จากที่เราคงจะทราบตามสื่อมวลชนนะครับว่าหาดบางแสนเนี่ยหลังจากที่ช่วงวิกฤตโควิดมาแล้วเนี่ยหาดบางแสนเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนนะครับอยากมาเที่ยวบางแสนและก็น่าจะเป็นจุดสำคัญนะครับที่จะอย่างน้อยคนที่มาเที่ยวบางแสนนะครับก็ได้เห็นถึงสนามเล่นตรงนี้แล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้ถึงการใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าเป็นประโยชน์และก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในวันนี้ก็ถือมีโอกาสที่จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับไปยังบุคคลต่างๆนักท่องเที่ยวนะครับถ้ามาเที่ยวบางแสนก็ได้มาดูนะครับสถานที่สนามเด็กเล่นตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องของการใช้ไฟฟ้าครับแล้วจะมีการต่อยอดว่ามีอะไรที่จะพูดถึงโครงการนี้สนามเด็กเล่นทั่วไปก็จะเป็นสนามที่ให้เด็กมาได้ออกกำลังกาย
ช่ไหมครับมีกิจกรรมต่างๆมีเครื่องเล่นต่างๆไว้ให้กับเด็กจะได้ออกกำลังกายปกติก็คือจะได้แต่ความแข็งแรงอย่างเดียวแต่ว่าสนามหรือแห่งนี้เนี่ยภายใต้คอนเซ็ปต์ก็คือPA The Power Playground เนี่ยเราได้สอดแทรกเรื่องของความการรู้เรื่องของการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยด้วยก็ต้องถือว่าเป็นสนามเด็กเล่นแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยณตอนนี้ก็ได้ที่จะต้องเรียกว่าเด็กได้ทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยได้เรื่องของทัศนคติได้เรื่องความรู้ด้วยก็เรียกว่าจะใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัดให้ปลอดภัยเพื่อเขาได้เติบโตเรื่องอย่างมีคุณภาพต่อไปนะครับแล้วมีแผนที่จะเราก็จะดูที่นี่ก่อนว่าการตอบรับจากเด็กๆและเยาวชนเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับถ้าหากว่าได้มีการตอบรับดีขึ้นก็อาจจะมีการขยายไปที่จังหวัดอื่นก็ได้นะครับที่จังหวัดไหนครับก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวไปเยอะๆใช่ไหมครับเพราะถือว่าเราต้องการที่จะให้เป็นที่เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งหรือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับในโครงการเซฟไทยนี่นอกจากมีสนามเด็กเล่นแล้วเราจะมีการสื่อสารเราสื่อสารอย่างที่ได้เรียนไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องของการที่จะสื่อให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเราได้มีการทำเป็นสปอตโฆษณาออกไปสื่อให้รู้วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเช่นว่าหน้าร้อนเราใช้แอร์กันเยอะใช่ไหมครับเราก็มีสปอตออกไปว่าถ้าจะใช้แอร์ให้ประหยัดต้องมีการติดตั้งอุณหภูมิที่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็มีการรณรงค์เรื่องของการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนให้ปลอดภัยเราได้มีการทำเป็น MV ขึ้นไปห่วงเธอหน้าผมนะครับอยู่ใน TikTok นะครับซึ่งก็มียอดคนที่เข้ามาดูเยอะมากก็จะเป็นเสื่อไปว่าถ้าจะให้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูฝนท่านจะทำอย่างไรเช่นเมื่อเวลาตัวเปียกจะต้องไม่ไปจับแตะอุปกรณ์ไฟฟ้าปลดสวิตช์อะไรเพียงเป็นต้นนะครับมีการดึงดาราเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใน TikTok ที่ห่วงใหญ่เธอหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็น MV ที่ได้รับการชื่นชมนะครับเราได้รับรางวัลระดับเอเชียด้วยครับมีคนเข้าไปทำ1,000,000วิวนะครับอยากจะถามประหลัดครับว่าโครงการที่เรามอบให้ประชาชนเนี่ยที่จะมีการต่อเนื่องไหมเช่นทำกิจกรรมเพิ่มเติมอย่างเช่นบ้านเด็กหรือว่าการครับในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวก็คงจะมีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสนามเด็กเล่นเนี่ยเมื่อมาเทศบาลได้รับมาแล้วเนี่ยประการแรกเลยเนี่ยสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่เปิดที่เด็กและเยาวชนเนี่ยมาทำกิจกรรมต่างๆก็เป็นจำนวนมากอยู่แล้วนะครับตรงนี้ทั้งลานสเก็ตบอร์ดทั้งอะไรต่างก็เล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับประชาชนก็มาพักผ่อนหรือว่ายามเย็นเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งตรงนี้นะครับนอกจากกิจกรรมที่ใช้เป็นประจำวันของประชาชนแล้วเนี่ยในช่วงของกิจกรรมต่างๆนะครับเทศบาลก็คงจะประชาสัมพันธ์แล้วก็ใช้ถือว่าสนามเด็กเล่นแห่งนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ในวันสำคัญต่างๆเนี่ยเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสมาเช่นที่ท่านสอบถามนะว่าจะเป็นงานวันเด็กหรือช่วงงานอื่นๆที่สำคัญอื่นๆก็จะให้ส่งเสริมให้มีการใช้สนามเด็กเล่นแห่งนี้มากยิ่งขึ้นครับท่านช่วยฝากการเชิญชวนมาด้วยพัทยาต้องถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทุกคนก็สนใจแต่คนทุกคนจะคิดว่ามาพัทยาคงจะได้แค่เล่นน้ำใช่ไหมครับต่อไปก็จะถือบอกว่าพัทยาก็จะมีจุดเช็คอินจุดท่องเที่ยวจุดใหม่ก็คือสนามเด็กเล่นแห่งนี้เพราะว่าที่เล่นแห่งที่เล่นที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยก็จะทำให้เด็กซึ่งไม่สามารถที่จะเล่นน้ำทะเลได้หรือว่าเล่นน้ำทะเลเหนื่อยแล้วก็จะมีจุดที่มาเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะได้อีกการเรียนรู้ในทางต่างๆในสถานที่นี้ให้ดูเรียนรู้วิธีการใช้ไฟอย่างประหยัดและก็ปลอดภัยถือผมว่าจะเป็นจุดที่ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วยบางแสนฝากนิดนึงครับครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวที่หาดบางแสนเนี่ยนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากให้มาที่บริเวณลานหาดวนภาแห่งนี้นะครับซึ่งก็มีสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นที่จะให้ความรู้นะครับในเรื่องของการใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านเลยนะครับทั้งประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้มาเที่ยวบางแสนได้มาใช้บริการของสนามเด็กเล่นแห่งนี้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดครับขอบคุณมากครับ